From the blue corner. มาดูคู่ต่อไปครับชกกันในพิกัด66กิโลกรัม178 centimeters tall with a record of 36 fights เป็นมวยรอบซีรีส์ออฟแชมเปี้ยนครับ and two draws representing Ireland please put your hands together for Thomas Keogh นักชกจากไอร์แลนด์ครับโทมัสค็อกวัย20ปีสูง178ซนติเมตรครับอายุเพียง20ปีครับชกมาแล้ว36ไฟนี่คือโทมัสคิโอว้าวในทีมงาน FA Group ครับและคู่ชกของเขาครับจากชัยภูมิประเทศไทยครับอายุ30ปีสูง176ซนติเมตรชกมาแล้ว97ไฟชนะ76และเสมอ3ถ้าพร้อมแล้วขอสิบปรบมือให้ลิทิเดนเพชรกิฟเพชร from Thailand 30 years of age from Chayapum มาแล้วครับยอดมวยคนหนึ่งครับของวงการมวยครับนาทีนี้เป็นครูมวยไปแล้วครับอยู่ประเทศจีนไปแล้วครับลิทิเดนเพชรเกียรติเพชรหรือว่าลิทิเดทไดมอนด์98นะครับและกรรมการบนเวทีครับคุณพงศักดิ์ปันละม่อมพี่ตู่ครับพงศักดิ์ปันละม่อมลิทิเดทนี่เป็นมวยเก่งตั้งแต่ตัวเล็กๆน้ำหนักน้อยๆครับเป็นยอดมวยเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งครับเมื่อวันนั้นวัย30ปีครับคู่ต่อกร20 176กับ178ครับเดี๋ยวดูครับยอดมวยเขาออกอาวุธยังไงนะครับเอาของจริงมาให้พิสูจน์เลยครับเก่งจริงก็ผ่านได้ครับชาวต่างชาติแต่ว่าเล่นกีฬากับคนเก่งๆต่อยกับคนเก่งๆนี่แม่จะมาไวครับจะโตเร็วครับความมั่นใจร่างกายอาวุธก็ประเภทฝีมือจ๋าเลยครับฤทธิเดชอาวุธจุกจิกเยอะโทมัสช็อกบอกไม่กลัวครับวันนี้ถ้าชนะก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นบันไดดาราครับปูไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตได้เลยอยู่ใกล้คนเก่งๆอยู่ใกล้คนดีก็เราก็จะเป็นคนดีเป็นคนเก่งไปด้วยครับเล่นกีฬาก็เหมือนกันครับพัฒนาเร็วครับเอาครับเจอปรมาจารย์เจอยอดมวยเจอครูมวยกระใจมันจะนิ่งมากขึ้นครับผ่านฤทธิเดชไปได้นี่แม่เจอใครก็ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะครับโอ้โหบวกกับปั้นกันครับเจอศอกเข้าไปถึงกับพังงาครับโทมัสค็อกแหมบุกมาแบบนี้วิกิเดชบอกชอบเลยครับนานทีก็เดินขู่บ้างครับโอ้โหฟันศอกซ้ายเข้าไปครับล็อกแขนไล่แขนบิดมาครับโทมัสค็อกครับวันนี้ไม่กลัววิกิเดชเลยครับเขาก็บอกว่าซ้อมที่ FA Group นี่โอ้โหได้ของมาเยอะวันนี้ต้องงัดเอามาโชว์หน่อยครับไปซ้ายขยอดหน้านะครับก็ในCIMทีมงานของเสียเรียมเสียต๋องนะครับ FA Group มียอดมวยเยอะๆเช่นเดียวกันครับในค่ายเก่งๆทั้งนั้นครับโยทินวังน้ำเย็น2ฝั่งโขงเพชรบุญชูนี่แม่เป็นเครื่องหมายการันตีครับค่ายนี้และเป็นค่ายแรกๆของเมืองไทยครับนำเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการมาใช้นะครับแทงตั้งเสียบไหมเสียบโต้โอ้ยลิทิเดชสกูถอยหลังครับสกูถอยหลังครับนี่ครับแม่โทมัสเขาก็มีศอกสะบัดนะครับต้องระวังนะครับลิทิเดชจังหวะที่ตีเสร็จแล้วพลาออกมาปักศอกเข้าไปครับโอ้โหแม่เตะลูกนี้ครับเฉียวหน้าไปเลยครับลมเย็นๆมันผ่านหน้าไปเลยครับโทมัสค็อกโอ้โหเข้ามาเจอซ้ายครับต้องหนีออกไปนะครับหมัดขวาอีกทีนึงชุดนี้ต้องขยับออกเลยครับโทมัสค็อกแต่เข้ามาไม่ดู3ดู4นี่เจ็บฟรีครับดันไปครับโอ้โหแข้งขวาเฉียวไปนิดเดียวต้องระวังครับแหมหมดยกไปซะก่อนไม่ต้องสอนอะไรมากนะครับระดับฤทธิเดชแล้วดูภาพช้าครับโอ้โหปักศอกเข้าหน้าอกครับลูกนี้ฟันเข้าไปครับจับดูครับไม่รีบครับช้อนติดกาด
ปากศอกสู้แม่ก็สู้ดีเหลือเกินครับทางด้านของโทมัสคอกซ์จาก FA กรุ๊ปจากไอแลนด์นะครับเงื้อมาแต่ไกลเลยครับศอกของโทมัสคอกซ์ครับไปดูกันต่อยก2ครับหยอดฝีมือเจอกันเลยครับคู่นี้ครับฤทธิเดชกับโทมัสคอกซ์อีกคนนึงก็กระหายในชัยชนะนะครับอีกคนนึงก็โอ้โหต้องบอกว่าเก่าประสบการณ์บุกเข้าไปครับต่อยลำตัวมีหมัดหน้าคอยกวนครับโทมัสคอกซ์ครับโอ้โหก้าวแล้วเสียบดันแขนไล่แขนโอ้โหสวยงามครับเตะรวบเตะกวาดเลยครับสอนวิชาเลยครับลูกนี้โอ้โหหักศอกซ้ายครับตั้งศอกไว้ดันไว้ตีได้ไหมเสียบอ้าวยกตั้งเสียบโอ้โหดูครับนี่ครับย่อตัวแล้วดึงจังหวะแล้วเสียบนะครับทางด้านของฤทธิเดชโอ้โหนี่ครับยอดมวยก็แทงเข่าอย่างนี้ครับทิศทางเดียวกันกลับกันครับต้องชมโทมัสคอกนะครับนักมวยจากไอแลนด์ยืนต่อกรกับฤทธิเดชได้ขนาดนี้แม่สองโป้ง8ไหลไปเลยครับแบบนี้ครับวัย20ปีเท่านั้นครับอนาคตไกลแน่นอนครับยืนต่อกรผ่านฤทธิเดชมาแล้วไม่ต้องกลัวใครแล้วครับเจอใครก็ได้ครับไปเสริมเทคนิคไปเสริมเทคนิคอีกนิดเดียวครับโอ้โหเสียบซ้ายหนักๆครับแหมวันนี้ครับสอนมวยน้องไปซะเลยต้องแบบนี้นะต่อยซ้ายครับเข้ามาโอ้โหก้าวแล้วเสียบครับข่าวซ้ายไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยครับฤทธิเดชครับมืออาชีพเขาทำแบบนี้ล็อกมาตีโอ้โหทำให้โตก็เจ็บฟรีเลยครับโทมัสคอกซ์วิดฤทธิเดชล้มก็เก่งแล้วนะครับเอาละครับต้องต่อยครับโทมัสคอกซ์แม่ขึ้นมาทาบชั้นกับยอดมวยอาจารย์มวยเลยครับถือว่าหัวใจร่างกายสอบผ่านครับทางด้านของโทมัสคอกซ์โอ้โหแข้งขวาฟรีๆครับแม่เหมือนจะเริ่มช้าลงนะครับโอ้โหเข่าปักเข้าไปยอดอกครับแม่โดนแล้วมันก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับความเจ็บปวดของบัสคอกก็อย่างว่าครับเจอหนักจริงๆนะครับโอ้ยวางขวาอีกทีนึงได้ไหมก้าวแล้วแทงโอ้โหไต่ครับพักในครับตามด้วยหมัดมาเป็นชุดนะครับโอ้โหสอฟันหน้าสะบัดครับโอ้ยแทงแต่ละดอกแม่ไร้สารเจือปนจริงๆครับกระทุ้งกับแต่ละดอกต้องชื่นชมคนนี้ครับพ่อหนุ่มจากไอแลนด์นะครับสุดยอดครับหัวใจร่างกายประสบการณ์แน่นอนครับเป็นรองฤทธิเดชหลายช่วงตัวครับแต่ว่านี่ครับความมุมานะพยายามใช้ได้เลยครับโอ้โหโยนทะยอดอกเลยนะครับเข่าดอกนี้ฟันศอกเต็มๆครับโอ้สะสมความเจ็บปวดไปเรื่อยๆเลยครับโทมัสคอกซ์ครับไปดูกันต่อยก3ครับเดินหน้าเข้าหาครับแหมอาศัยความสดความหนุ่มครับโทมัสคอกซ์จะขอเอาคืนเลยครับเวลามีแค่3นาทีต้องใช้ให้คุ้มให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับโดนตบซ้ายครับโอ้ยดีเข้าหน้าครับซ้ายหน้าของฤทธิเดชจิ้มขวาเดินลุกไล่เข้าไปครับโอ้โหวางแข้งซ้ายสายผ่านตลอดอยู่แล้วนะครับฤทธิเดชปั๊มเข่าดูครับดูวิธีเอาตัวรอดครับดูจังหวะเสียบของฤทธิเดชครับดูหัวใจดูร่างกายของโทมัสคอกซ์นะครับมาเชียร์ครับปักศอกเข้าไปสายฟ้านะครับเมื่อสักครู่ก็เริ่มผ่อนเลยครับฤทธิเดชบวกกันครับโอ้ยวงในนี่ไม่เป็นรองเลยครับฤทธิเดชครับ
กาะได้นี่หาช่องตีได้ตลอดแม่ก็มีแรงดันก็ดันเข้าไปเลยครับโทมัสคอกแต่ว่าลิทิเดนี่รอรับไปอยู่แล้วโอ้โหหมัดซ้ายดูครับ1 2 3แก้ไม่ตกจริงๆครับแล้วก็ใช้แรงเยอะซะด้วยครับโทมัสคอกแหมวันนี้สู้ความเก่าลิทิเดนไม่ได้จริงๆครับสิ่งที่คอกจะต้องไปเรียนรู้ก็คือประสบการณ์เลยครับจะต้องเจอกับมวยเก่งๆเพื่อที่จะได้พัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะแต่เชื่อเหลือเกินผ่านไฟนี้ไปได้ความมั่นอกมั่นใจครับก็จะแน่วแน่แข็งแกร่งขึ้นแหละครับเป็นรายอื่นเนี่ยผมว่าถอดใจไปแล้วนะครับนี่เจอลิทิเดนนะครับจะระดับยอดมวยนะครับออกมาผ่อนแล้วครับลิทิเดนครับให้โทมัสคอกเดินมาโอ้โหเข้ามากระเจอแบบนี้ครับต้องถอยเลยครับโทมัสคอกแต่คงอยากจะบอกว่าไหนบอกพี่บอกว่าไม่ทำแล้วโดนหมัดขวาครับหัวทิ่มอีกแล้วโอ้โหเดินเล่นเย็นใจเลยครับลิทิเดนคอกก็ผมจะพอแล้วเหรอครับเจ็บตัวครับเดินเข้าไปต้องชื่นชมทั้งคู่ครับมีสปิริตนะครับมีน้ำใจให้กันและกันครับแน่นอนครับเรื่องของกีฬามวยไทยต้องปลอดภัยครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักครับหมดยกสุดท้ายครับดูภาพช้าครับโอ้โหนี่เขาไปจูบหมัดซ้ายเต็มๆเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังทนได้ครับลูกนี้มีบวกปัดขวานะครับก็โดนเหมือนกันนะครับลิทิเดนไม่ใช่ไม่โดนนะครับแข่งแรกหมัดเลยครับ Ladies and gentlemen in the second fight of our fourth man tournament this evening we have our winner heading on to the final fight number 8 this evening give it up for our winner from the red corner ลิทิเดนเพชรเกียรติเพชรครับเอาชนะคะแนนโทมัสคอกจากไอร์แลนด์ครับผ่านไปชิงชนะเลิศในมวยรอบซีรีส์ออฟแชมเปี้ยนครับ